สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการใช้ตัว PostgreSQL แบบฟรีๆที่อยู่บน Heroku กันนะครับในหลายๆครั้งเราต้องการที่จะทดสอบการใช้งานโปรแกรมแต่เราไม่อยากจะติดตั้งบนเครื่องตัวเองหรือไม่อยากจะไปยุ่งกับตัว Docker หรือจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการที่เราจะใช้ตัว PostgreSQL แบบฟรีๆผ่านทางตัว Heroku นะครับ Heroku เนี่ยเป็นผู้ให้บริการ Platform as a Service PaaS เนี่ยซึ่งในนั้นก็จะมีตัว Postgres แบบฟรีให้เราใช้ได้นะระดับหนึ่งสำหรับหัดเรียนรู้นะฮะเริ่มต้นมานะครับเราก็มาที่ตัว heroku.com แล้วเราก็มาสร้าง account ขึ้นมาก็มาที่ sign up ตรงนี้แล้วเราก็กรอกข้อมูลของเราพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะให้ยืนยันผ่านอีเมลอะไรตามปกตินะฮะพอเราทำพวกนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกออนเข้าไปนะฮะในนี้เนี่ยเขาคิดก็มาคลิกตรงล็อกอินตรงนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับคราวนี้มาดูนะฮะเครื่องผมเนี่ยล็อกออนไปแล้วนะครับหน้าแรกที่เข้ามาก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะฮะแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนี่ยเลือกมาที่แดชบอร์ดนะฮะสิ่งแรกที่จะทำก็คือมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอปในนี้ผมสร้างแอปทดสอบไว้หลายตัวแล้วนะฮะก็คือเข้ามาของเราอาจจะไม่มีตัวข้อมูลที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับตัวพวกนี้ก็คือตัวแอปนั่นเองนะฮะที่สร้างไว้เนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการเรามาคลิกที่ New ตรงนี้แล้วก็บอกว่า create new app แล้วก็ตรงนี้สมมุติผมตั้งชื่อแอปเข้าไปนะครับผมตั้งชื่อว่า Q10 แล้วกันอย่างเช่นอันนี้บอกว่า not available มีคนใช้ไปแล้วใส่ตัว x เข้าไปดูสมมุติว่าอันนี้ไม่มีซ้ำ Q10x แล้วเราก็มาคลิก create app ตรงนี้พอเราคลิก create app ได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะบอกวิธีการ deploy แต่ตอนนี้เราไม่สนใจเราจะสนใจตัวว่าเราจะใช้ตัว PostgreSQL ฟรีในนี้ได้ยังไงให้มาคลิกตรงนี้นะครับ resources ใน resources เนี่ยของตัว Heroku จะเรียกว่าตัว add on ตรงนี้เราก็พิมพ์ postgres เข้าไปในนี้ก็จะมีหลายผู้ให้บริการแต่ให้เลือกตัวนี้นะครับของ Heroku เอง postgres เนี่ยคลิกไปแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยแพลนที่เราจะใช้นะครับเป็นแบบ hobby แล้วก็เป็นตัว developer เนี่ยแล้วก็ฟรีนะครับเราสนใจนี้จริงแล้วเราสามารถอัพเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากใช้ขนาดไหนแต่นี้ผมจะใช้ของฟรีนะครับเราต้องการแค่เทสตัว Postgres แบบเล่นๆเนี่ยแล้วเราก็คลิก Submit Order Form ตรงนี้มันก็จะไปทำการสร้าง Heroku ตรงนี้ขึ้นมานะครับขั้นนี้มาดูนะครับพอเราได้ถึงขั้นนี้แล้วเราก็มาคลิกตรงเนี้ย Heroku Postgresตอนนี้มันก็จะขึ้นมาละอันนี้คือตัว Heroku ที่สร้างขึ้นมาอันนี้จะใช้ได้ฟรีแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดหน่อยหนึ่งอย่างเช่นใช้ได้20 connection พร้อมๆกันแล้วก็อันนี้ข้อมูลที่จะดึงจากตารางจะดึงได้แค่ 10,000 แถวต่อเดือนนะครับอันนี้นะแล้วก็ data size อันนี้นะครับเราจะใช้ได้สูงสุด 1 gig นะฮะและอันนี้เป็น Postgres version 13.3นะครับคราวนี้มาดูแล้วเราจะใช้ตัวนี้ยังไงนะฮะเรามาเลือกตรงนี้ setting ตรง setting ตรงนี้เนี่ยจะมี database credentials ก็คือพวก security ต่างๆวิธีการ log on username password เนี่ยเราก็มาคลิกตรงนี้ตรงนี้ก็จะบอกว่าเนี่ย postgres ของเรานะครับ host เก็บอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ Amazon AWS database ที่มันสร้างขึ้นมาให้ user แล้วก็ port มาตรฐานของ postgres 5432ตัว password พร้อมกับ URI ซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้ได้หลายวิธีเดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่ปกติคนใช้ Postgres จะใช้กันก่อนนะครับก็คือตัว PSQL ซึ่งเป็น command line นะฮะตัวที่เราต้องการก็คือตัว URI ตรงนี้นะครับ copy ตัวนี้ไว้นะฮะอันนี้เหมาะสำหรับการเทสนะครับเพราะใน URI ตัวนี้นะครับมันจะมี username กับ password ของเราอยู่ข้างในเนี่ยแล้วคราวนี้เราก็มาที่ตัว Windows ของเราเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Terminal นะครับจะใช้ Command Prompt ก็ได้นะฮะก็คือวิธีการเดี๋ยวดูนิดนึงแล้วกันเราก็คลิกตรง Windows ตรงนี้เพราะแต่ละเครื่องก็คงจัดตัว
เมนูไม่เหมือนกันเนี่ยคือพอเราคลิก Windows มาถ้าเราจะใช้ Command Line ก็พิมพ์ CMD นะครับเนี่ยมันก็จะบอกตัวเนี้ย Command Prompt ตัวนี้ขึ้นมาถ้าจะใช้ Windows Terminal เครื่องผมติดตั้งไว้แล้วก็พิมพ์ WT อันนี้ผมก็ใช้ตัว Windows Terminal นะครับคลิกไปอันนี้ของผมสตาร์ทด้วย PowerShellนะจะ PowerShell หรือ Command Prompt ก็ไม่ต่างกันแล้วสิ่งที่เราทำก็คือ PSQL อันนี้เครื่องผมมีตัว Command Line ของ PSQL อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ไปติดตั้งได้นะฮะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็คลิกขวาเพื่อเอาตัวตรงนี้นะครับเนี่ยตัว URI เนี่ยแปะเข้ามาในนี้พอแปะเข้ามาได้อันนี้มันเดี๋ยวมันก็จะล็อกออนเราเข้าไปในตัว Postgres นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงของการ connect ไป Postgresผ่าน URI นะฮะเห็นไหมครับคราวนี้เราก็จะได้ตัวนี้ละพร้อมของเรานะของ Postgres ปกติมันก็จะขึ้นเป็นชื่อ database เห็นไหมครับ DCNM อะไรเนี่ยตัวนี้แล้วมาตรฐานเราก็ backslash d เพื่อดูตอนนี้เราไม่มีตารางอะไรเลยในนี้เราก็สามารถสร้างตารางได้นี้ create table สมมติชื่อว่าเมนูแล้วกัน ID เป็นตัว serial primary keyแล้วก็มีตัว description ผมพิมพ์ย่อๆแล้วกันนะครับ description ก็เป็นวาชาสัก50แล้วก็มี price เป็น integer ธรรมดาแล้วกันเรา create table ได้แล้วเรา backslash d คันนี้เราก็จะเห็นตัวตารางชื่อเมนูนะครับส่วนตัว sequence อันนี้ก็มาจากตัว serial อันนี้นะครับแต่ถ้าจะดูเฉพาะตารางก็ backslash dt จะเห็นเฉพาะตัวนี้ตัว sequence ไม่เกี่ยวละแล้วเราก็ลอง insert into ตัวเมนูเนื่องจากว่าตัวเมนูของเรานะครับตัว ID เนี่ยเป็น serial primary key มันจะ auto generate 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะใส่ description กับ price ได้เลยเราก็บอกว่าอันนี้เป็นมอคค่าละกันราคา50จะใส่มากกว่า1ตัวก็ได้นะครับ latte 60แบบนี้แล้วก็ enter ไปอ๋อโทษทีผมลืมบอกตัวนี้นะครับเมนูตรงนี้เราบอกคอลัมน์ description price แบบนี้เราค่อย value enter ไปแล้วคราวนี้มันก็จะบอกว่าใส่เข้าไป2แถวนะครับ select star from menu เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยข้อมูลออกมานะฮะอันนี้ก็คือเราสามารถใช้ตัว Postgres ได้ภายใน5นาทีเลยนะครับแล้วคราวนี้กลับมาดูตรงฝั่งนี้ของหน้าเว็บเรากลับมาคลิก overview ดูนะครับมันจะบอกว่าตรงนี้มี1 connection ส่วนอันนี้อาจจะไม่ได้ real time update ทั้งที่เรามีการดึงข้อมูลไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้มันควรจะขึ้นว่าเนี่ยมีการดึงข้อมูลอาจจะสัก2แถวอะไรทำนองนั้นจากหมื่นแล้วก็ตารางที่เราสร้างคือตัวเมนูเนี่ยมันจะนับ1นะครับเป็นแบบนี้นี่ก็คือวิธีการใช้ตัว command lineผ่าน PSQL นะฮะอย่างเช่นนี้พอเราทำเสร็จเราก็ backslash q ได้แบบนี้เป็นต้นคราวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตอีกวิธีหนึ่งนะครับคราวนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับเรามาที่ setting ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมา view credential ใหม่ในนี้นะครับเราสามารถใช้ผ่านตัว Heroku CLI command line interface นะครับ CLI เนี่ยเราพิมพ์แค่นี้ก็พอนะครับข้อดีของการทำอันนี้ก็คือเมื่อเทียบกับตอนเมื่อกี้ที่เราใช้ตัว Postgres แล้วเราก็เรียก URI ใช่ไหมครับ URI อย่างเช่นดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัว YSZ เนี่ยก็คือ user แล้ว 83E6 อะไรเนี่ยก็คือ password ซึ่งอันนี้มันจะไม่ค่อยดีในแง่ security แต่ถ้าเราใช้แค่ทดสอบก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้ถ้ามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับ Heroku อันนี้มันจะเรียกผ่านแค่ชื่ออันนี้ทุกครั้งที่มันสร้างขึ้นมามันจะสร้างเป็นชื่อขึ้นมาให้ซึ่งชื่อตัวพวกนี้นะครับดูนะครับมันก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะ PostgresQL fitted แล้วก็55610อะไรเนี่ยซึ่งตัวนี้อยู่ในแอปที่ชื่อว่า Q10X แบบนี้ตัวนี้เราจะต้องไปติดตั้งตัว Heroku ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็วิธีการติดตั้งเราก็ทำได้หลายแบบนะครับคือแบบที่1ก็เสิร์ชเข้ามาเลยก็ได้นะครับก็เนี่ย Heroku CLI installation แบบนี้แล้วในนี้มันก็จะมีขึ้นมาเนี่ยเอาตัวนี้นะครับ Dev Center Heroku เนี่ยคลิกไปแล้วในนี้ก็จะมี download and install ก็ขึ้นอยู่จะเป็น Mac Windows หรือว่าเป็นตัว Linux นะครับอันนี้ผม
สาธิต Windows ให้ดูนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ปกติเดี๋ยวนี้ Windows สำหรับเป็น Windows 10อะไรเนี่ยก็จะเป็น64บิตแล้วก็คลิกตัวนี้ไปแล้วก็ตรงนี้มันก็จะให้ดาวน์โหลดมา22เมกนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปดับเบิลคลิกไฟล์นี้เนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็กด Next ไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้อย่างเช่นในเครื่องผมติดตั้งไว้อยู่แล้วเนี่ยผมก็สามารถพิมพ์ Heroku ตรงนี้แล้วในนี้มันก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาให้ดูนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็น Heroku ของผมเวอร์ชั่น 7.54 นะฮะแล้วถัดมาวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับเรา copy ตัวนี้มาเลยนะฮะตัวนี้กด Ctrl C ไว้แล้วกลับมาที่ตัวนี้ของเราเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเชนไปที่อีกโฟลเดอร์หนึ่งก่อนเพื่อที่จะเดโมบางอย่างให้ดูนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับผมมีสคริปต์ของ SQL อยู่บางตัวนะฮะอย่างเช่นในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วย Visual Studio ให้ดูก่อนละกันผมมีสคริปต์สำหรับสร้าง test data ให้ดูนะฮะอย่างเช่นในนี้เป็นข้อมูลหนังแล้วก็เป็นสคริปต์ของการ create แล้วก็ insert ข้อมูลคราวนี้เกิดผมต้องการรันสคริปต์นี้ในตัว Postgres นะครับวิธีง่ายสุดก็คือเดี๋ยวเราจะสตาร์ทตัวเนี่ยไอ้ Heroku ตรงนี้จากโฟลเดอร์ที่เรามีตัวสคริปต์นะฮะแล้วผมก็คลิกขวาเมื่อกี้เราอย่าลืมเรา copy มาใช่ไหมครับในนี้เนี่ยเราก็คลิกขวาเป็นการแปะแล้วเราก็ enter ไปสังเกตอันนี้มันก็จะ connect ไปที่ตัว Heroku /d ถูกเห็นไหมครับเราก็จะเห็นตารางเมนูเมื่อกี้เนี่ยที่เราสร้างเข้าไปตอนที่เรารันด้วยวิธีของ URI นะครับเอาชัวร์ๆเรา select star from menu ครับเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลแต่ครั้งนี้ผมต้องการรันสคริปต์ตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ย /i นะครับเป็นการรันตัวสคริปต์เนี่ยแล้วก็ชื่อว่า movie.sql enter ไปเห็นไหมครับมันก็จะเอาคำสั่งนะครับจากในนี้มาลันครั้งนี้ /dt เราก็จะได้ตาราง movie มาละ select star from movie limit 2แถวก็พอให้ดูเห็นไหมครับเราก็จะได้อันนี้นะออกมาอันนี้ถ้าเราไม่ชอบวิธีการโชว์แบบนี้นะครับว่าเป็นหลายๆคอลัมน์อันนี้เนี่ยเรา /x รอบหนึ่งก่อนนะถ้าข้อมูลมีเยอะเกินหน้าจอเนี่ยแล้วเราค่อยมา select ใหม่มันจะปรับรูปแบบให้โชว์เป็นแบบ record แบบนี้นะครับอันนี้ record ที่1 record ที่2แล้วเราก็จะเห็นว่า title เนี่ยเป็นยังไง year อะไรเนี่ยนี่คือข้อมูลนะแล้วตรงมอตรงนี้แล้วก็กด space ไปมันก็คือเลื่อนไปให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ตัว PostgreSQL แบบฟรีที่อยู่บนตัว Heroku สำหรับท่านที่เคยใช้ตัว PG Admin มาเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปใส่ใน PG Admin ก็วิธีการทำก็เหมือนปกตินะครับไปลองเล่นดูได้นะฮะสำหรับตอนนี้ถ้าเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสมมุติว่าผมอันนี้เอาไว้เทสนะครับผมก็สามารถคลิกตรงนี้ได้ Destroy ตัว Database เพื่อลบทุกอย่างทิ้งนะฮะอันนี้เสร็จแล้วมันก็จะให้เราพิมพ์คอนเฟิร์มเข้าไปว่าพิมพ์ตัวชื่อแอปเราเนี่ย Q10X แบบนี้แล้วก็ destroy ตัว database มันก็จะลบตรงนี้ของเราออกไปละแล้วครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ตัว PostgreSQL แบบฟรีๆที่อยู่บนตัว Heroku ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ